w b บ v สื่อธรรมะเพื่อประโยชน์และสันติสุขของชาวโลก พัตเตปัญญาการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาลำดับต่อไปขอเชิญรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาในรายการพุทธปฏิพถ่ายทอดสดจากอาคารมหาเจษดาบดินชั้นสาวัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครขอเชิญรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมกันเลยค่ะยังพันเต วิสุงวิสุงรัณนายะติสรเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรัณนายะติสรเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะตะติยามปิมายังพันเต วิสุงวิสุงรักนัายะติสรเนนสหปัญจะศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัตรรตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภะคะโตอะระหะัโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสะระนังคัจามิ พุทธังสารนางคัจฉามิธรรมังสรนางคัจฉามิธรรมสารนางคัจฉามิสังฆสรนังคัจฉามิสังฆสรนางคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนางคัจฉา ทุติยมปิธรรมมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆสารนังคัจฉามิ ตติยัมปิสังคังสระนังคัจฉามิตะติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตะติยัมปิ พูดทังสารนังคัจฉามิตะติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตะติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตะติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตะติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปตาเวรมะณี สิกขาปะทางสัมาทิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทางสัมาทิยามิอธินาธานาเวระมณีสิกขาปะทางสัมาทิยามิอธินาธานา เวระมณีิีขาปะทางสมาธิามิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสีขาปะทางสมาธิยามิกาเมสุมิชาจารา เวระมณีสิขาปะทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิขาปะทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิขาปะทางสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทถานา เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมาชปามาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิเลนะสุกตินติ สีเลนาโภคสัมปทาสีเลนานิพุติยันติตัดสมาสีลังวิโสทาเยาพระมาจาโลกา ปฏิสัมปันกาดอันชาลีอันที่วรังอาญาจะทาสันติท่าสัตตา ปาราชาคาชาติกาเทเสตุรามังอนุกรมปิมังปัจจังนะโมตัสสะ ภคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภคขวะโต อะระหะโตสัมมาสามพุทธสากกเลนะธรรมัสวนังเอตัมมังขรมุตตมอนตินาบัดนีอาตมะภาพ จะได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในธรรมะสวรรกถาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มในส่วนกุศลบุญยราศีแห่งธรรมะสวนาไัยมบุญบุญที่เกิดจากการฟัง ซึ่งท่านพุทธศาสนิกชนญ,ญาติโยมท่านทั้งหลายที่มากหน้าหลายตาพั่งพร้อมกันณนะที่นี่ต่างเตรียมตัวแต่ไกลเตรียมใจจากบ้านเพื่อมาสร้างประกอบกิจอันเป็นกุศลแก่ชีวิตดังพุทธภาสิตที่อัตมภาพยกเป็นนิเคปบ,บทเบื้องต้นนั้นว่า กาเลนะธรรมะสวนังเอตัมมังครมุตตมังแปลใจความก็ได้ว่าบุคคลผู้สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาตามการตามเวลาตามโอกาสเป็นมงคลอุดมสูงสุดในชีวิตดังนั้นวันนี้บรรดาญาติโยมสาธุชนทุกท่าน ได้มาพร้อมกันนสมาคมวัดญาณนาวากรุงเทพมหานครภายใต้การรายการพุทธปฏิบให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้สาธยายพระอภิได้สาธยายพระไตรปิฎกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้นั้นญาติโยมได้สาธยายพระไตรปิฎกในส่วนของมหาโควินทสูตร และหลังจากนั้นก็ได้กราบอาราธนาพระสงฆ์องค์เจ้าได้มาชี้แจงแสดงธรรมให้ญาติโยมตามลำดับและหลังจากจบพระธรรมเทศนาแล้วโยมท่านทั้งหลายพุทธศาสานิกชนก็ยังมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาพอสมสมัยเก่เวลานับว่าญาติโยมได้เดินทางถูกที่ได้ดีถูกต้องได้ปฏิบัติตนอย่างถูกหลัก ในหลักอง่งพระพุทธศาสนาบุญกุศลการใดเล่าจะเท่ากับการประพฤติปฏิบัติการเจริญจิตตภาวนานั้นหามีไม่วันหนึ่งคืนหนึ่งขอให้วันระยะเวลาแห่งความสงบจิตเพียงแค่นกลงจิบน้ำช้างเพียงกระดิกหูเท่านั้นบุญก็ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่มีจิตที่สงบท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่าน น่าอนุโมทนาญาติโยมระเกินที่ญาติโยมได้ร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสาธยายพระไตรปิฎกถามว่าคนสักกี่คนในโลกนี้ที่มีโอกาสได้มีเนื้อนาบุญเหมือนโยมท่านทั้งหลายที่ได้สาธยายพระไตรปิฎกแค่เห็นพระไตรปิฎกก็เกิดความเบื่อหน่ายแล้วทำไมเล่มถึงใหญ่ทำไมต้องมีหลายเล่มถึง45เล่ม เห็นแล้วก็ไม่อยากอ่านเห็นแล้วก็ถูกถีนะมิทะครอบงำแต่มาที่นี่ญาติโยมท่านทั้งหลายสวยดกันจเจริญกันอย่างเสียงดังไพเราระเพราะพริงเพราะทุกคนทุกท่านร้วนมีจิตมีใจที่จะสาธยายพระไตรปิฎกทำให้ญาติโยมท่านทั้งหลายที่นั่งนสสมาคมแห่งนี้ตลอดถึงท่านผู้ฟังที่อยู่บ้านอาตมาภาพก็มีความเชื่อมั่นตามหลักพระพุทธศาสนา บุคคลที่สาธยายพระไตรปิฎกเป็นประจำบุคคลที่ไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำบุคคลที่สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาเป็นประจำนั้นมีสุขติเป็นที่หวงังสุขติก็คือทางที่ดีทางที่งามในชีวิตยามมีชีวิตอยู่ก็จเจริญในชีวิตในสิ่งที่ดีสุแปลว่าดีงามง่ายคติแปลว่าทางไป ดังนั้นก็หมายความว่าครอบครัวก็มีความสุขธุรกิจก็ก้าวหนา้าเพราะสุขคติดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่าคนที่ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ได้ชื่อว่ามีสุขคติเป็นที่หวังมีสุขคติเป็นที่ไปท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านเดือนนี้เป็นเดือนมกราคมและวันนี้ก็ตรงกับวันที่29ใกล้สิ้นเดือนแล้ว ก็ทำให้เราคิดถึงว่าทำไมวันเวลาล่วงเลยผ่านไปไวและเกินขึ้นปีใหม่มาไม่นานจะผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วและก็เดือนนี้เป็นเดือนที่พิเศษกว่าเดือนไหนๆเพราะว่าปีใหม่สองเทศกาลอยู่ในรวมเดียวกันวันที่หนึ่งมกราคมพี่น้องชาวไทยก็เฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่เรียกว่าเขาดาวเขาทำส่งท้ายปีเก่าว,วิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธร่วมกัน และก็วันที่23ที่ผ่านมานั้นเราก็ต้อนรับปีใหม่เทศกาลของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนอกีกก็ทำให้เดือนนี้เป็นเดือนพิเศษที่เรียกว่าเดือนมีปีใหม่อยู่สองปีอยู่ในเดือนเดียวกันน้อยครั้งน้อยคราที่จะได้เจอในชีวิตดังนั้นญาติโยมเราก็มองเห็นคุณค่าปีใหม่อย่างนี้แล้ว ทำให้เราตระหนักนึกคิดแล้วว่าชีวิตเรามีดีอย่างนี้ก็น่าจะขอบคุณกับตัวเองให้กําลังใจแก่ตัวเองและวันนี้เราก็ได้พาชีวิตของพวกเรานี่แหละได้มาสาธยายพระสูตรได้มาสาธยายพระไตรปิฎกมีความสุขเรียกว่ามีอยู่อย่างมีความสุขเย็นใจสบายใจเพราะได้ทำดีถูกดีได้ดีถูกดีนั่นเอง ญาติโยมมาหวนระลึกนึกถึงว่าเมื่อเดือนเดียวมีปีใหม่สองช่วงเทศกาลเกิดขึ้นหนึ่งคือปีใหม่ไทยสากลสองปีใหม่ไทยจีนของพวกเราดังนั้นจึงฝากญาติโยมทั้งหลายได้คิดว่าปีใหม่นี้เราจะทำอะไรให้มันใหม่บ้างจะต้องทำหัวใจเข้าถึงพุทธะเหมือนดังที่เราได้ปฏิบัติกันขณะน,นี้ซึ่งพุทธก็แปลว่าผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานโย่มมีความสุขอย่างนี้ก็ได้ถึงความเป็นพุทธภาวะแล้วภาวะเองความเป็นผู้รู้ภาวะเองความเป็นผู้ตื่นภาวะเองความเป็นผู้เจริญผู้รู้นั่นเองจึงรวมความว่าปีใหม่ปีนี้ควรทำอย่างไรเพื่อต้อนรับในวันต,ต่อต่อไปอย่างมีความสุขปีใหม่ปีนี้เอารอยยิ้มมาล้างใบหน้าตัวเอง นั่นก็หมายความว่าให้มีความยิ้มแย้มแจ่มใสเอาใจให้สดชื่นยิ้มใจให้สดชื่นอายุยืนไร้โรคารูปร่างงามโสภาเป็นสเสน่ห์แก่ปวงชนอันนี้ก็คือเอารอยยิ้มปีที่ผ่านมา2,554เราทุกคนทุกท่านประสบภัยพิบัติกันเรื่องน้ำท่วมสาหัสสากันที่เมืองไทยจนดังไปทั่วโลก ว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่พายุแห่งน้ําเป็นพายุที่ท่วมโฉมความทุกข์หนักแก่คนไทยแต่เชื่อมั่นเหลือเกินว่าหัวใจคนไทยเกินร้อยที่จะต่อสู้เขาว่ากันว่าน้ําท่วมคราวครั้งนี้มากกว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นซึนามิอีกแต่คนไทยยิ้มสู้ยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นก็คือเอารอยยิ้มล้างใบหน้าล้างความทุกข์ให้หายจากไป ประการที่สองก็เอามัทธุรสล้างวาจานั่นก็หมายความว่าเอามัทธุรสวาจาเนี่ยมาล้างปากตัวเองสิ่งที่ผ่านมาอาจจะพูดไม่เพราะเจรจาไม่ใสหรือว่าเป็นคนพูดชอบโกหกหลอกลวงปลิ้นปลอกตาก,ก็าตามมาเปลี่ยนใหม่คิดใหม่พูดใหม่ทำใหม่ให้เป็นคนจริงจังให้เป็นคนจริงใจให้เป็นคนมีสัจจะ ไม่ใช่หน้าไหวหลังหลอกนี่เรียกว่าเอามัทธุรสวาจามาล้างปากตัวเองสามีภรรยาก็พูดกันไพเราะพี่จะพี่จ๋าน้องจะน้องจ๋าชีวิตมันก็อยู่มีความสุขคนเรานิยมมิตรภาพสร้างกันมาเป็นปีแต่ว่าบางครั้งบางทีนี้สามารถขาดสะบั้นกันได้เพราะคําพูดคําเดียวดังนั้นต้องเอามัทธุรสวาจามาล้างปากเอาคําดีๆพูดดีๆต่อกัน เจรจาที่ดีต่อกันไม่แบ่งพวกไม่แบ่งพักโบราณท่านกล่าวว่าแบ่งพวกก็ทำให้เสียรักแบ่งพักก็ทำให้เสียสามัคคีไม่แบ่งพวกก็ไม่เสียรักไม่แบ่งพักก็ไม่เสียสามัคคีรวมพวกรวมพักเราจะได้ทั้งความรักและความสามัคคีนั่นเองดังนั้นพูดกันใหม่พูดในสิ่งที่ดีต่อกันเลือกคัดสรรสิ่งที่ดีมาเจรจาต่อกันประการที่สาม เอายาดเหจากความทุกข์ขมาร้างความจนดังที่บอกว่าปีที่ผ่านมาหรือตลอดระยะชีวิตที่ผ่านมานั้นอาจจะลุ่มรุ่มดอนดอนในชีวิตอาจจะสุขบ้างทุกบ้างหรือทุกมากกว่าในความเป็นจริงโยมก็อย่าน้อยใจชะตาในวาสนาคนเราเกิดมาเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้ทุกวันนี้ก็เพื่อสุขวันหน้าดังพุทธภาษิต ที่ปรากฏในพุทธศาสนาว่าวิริเยณทุกขมัสเจติคนร่วงทุกขได้เพราะความเพียรดังนั้นคนจะหมดทุกได้ล้างความทุกขได้ล้างความจนได้ก็ต้องอาศัยความเพียรให้มาเป็นนักสู้ชีวิตหนักเอาเบาสู้ไม่นายไม่หนีไม่ทิ้งหน้าที่ของตนเองประการที่สี่เอากิเลสของคนหลายหลายคนในสังคมนี้ มาล้างกิเลสตนเองโยมท่านทั้งหลายเราเห็นดูว่าสังคมไรสังคมเราทุกวันนี้มีแต่เหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นอกุศลลจิตเป็นรากเหง้าแห่งความชั่วความร้ายเกิดขึ้นยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้เรื่องยาว่าก็ดีเรื่องยาเสพติดก็ดีทั้งหลายทั้งปวงที่ทางรัฐบาลพยายามส่งเสริมต่อต้าน ที่จะปราบสิ่งเหล่านี้เนี่ยโยมเพราะต้องการให้เห็นว่าสังคมคนไทยเหล่านี้มั่วสุมในสิ่งเหล่านี้หายนะก็จะตามมาดังนั้นเรามามองในสังคมแล้วย้อนมองตัวเองว่าเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นในสังคมมากมายขนาดนี้เราจะเอากิเลสทั้งหลายหลายคนนั่นแหละที่เราเห็นจากตัวอย่างมาล้างกิเลสตัวเองก็เลือกเอาว่าสิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่เดินทางตาม สิ่งไหนดีสิ่งไหนงามใครที่ประพฤติเยี่ยงอย่างที่ดีอย่างเช่นญาติโยมมาที่นี่มาปฏิบัติธรรมที่วัดยานาวามาสาธยายพระสูตรพระไตปิดกกันอย่างนี้มาร่วมฟังพระธรรมเทศนาอย่างนี้ก็เป็นกิริยาวาจาที่น่าปฏิบัตินี่ควนเป็นเยี่ยงอย่างท่านของชื่อก่ลาวไว้ว่าน้าคิดอย่างนี้โยมบอกว่าอย่างไรคนสองคนเดินมาอีกคนหนึ่งเป็นคนเร็ว อีกคนหนึ่งเป็นคนดีคนสองคนนี้ก็เป็นครูข้าพเจ้าได้เชกเช่นเดียวกันก็มีคนท้วงท่านคงจื้ออีกว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์บอกว่าเป็นเช่นนั้นคนดีที่ว่าเป็นครูข้าพเจ้าก็ไม่สนข้าพเจ้าก็ไม่ได้เอะใจแต่ทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าคนชั่วเป็นครูข้าพเจ้าท่านก็อาจถาธิบายว่าคนดีข้าพเจ้าก็เดินทางตามรอยเขา ส่วนคนชั่วคนหยาบคนร้ายคนที่เอาแต่เห็นแก่ตัวคนที่ทำร้ายสังคมคนที่เป็นบ่อนทำร้ายชาติอย่างนี้ข้าพเจ้าก็ไม่เอาเดินทางเยี่องอย่างเขานี่เรียกว่าเอากิเลสของสังคมมาล้างกิเลสของตนเองและประการที่หเอาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัตินั่นก็อย่างเช่นญาติโยมได้ปฏิบัติขณะนี้ คือเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประคับประคองชีวิตทำให้ตนเป็นผู้รู้จักพอทำให้ตนเป็นผู้รู้จักให้ทำให้ตนเป็นผู้รู้จักทำใจทำให้ตนเป็นผู้รู้จักปล่อยวางและเราจะเห็นทุกอย่างทุกสิ่งเป็นเรื่องของธรรมดานี่แหละโยมเพราะอาศัยหลักธรรมในหลักพระพุทธศาสนา จึงนำพาให้ญาติโยมได้สร้างสรรค์คุณงามความดีได้ปฏิบัติธรรมในวันนี้ได้เจริญสมาธิได้เจริญศีลได้เจริญปัญญาอย่างนี้เรียกว่าเป็นบุญเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนาและญาติโยมญาติโยมสาธุชนทุกท่านเมื่อญาติโยมได้ปฏิบัติอย่างนี้ก็มีความเชื่อมั่นดังที่ญาติโยมได้สาธยายพระสูตรได้สาธยายในพระไตรปิฎกนั่นเองว่า บุคคลที่สาธยายคุณงามความดีอย่างนี้มีสุขคติเป็นไปที่หวังมีสุขคติเป็นไปเบื้องหน้าแม้จะละสังขารจากโลกนี้ไปก็ไปสู่ที่ดีที่งามก็คือสวรรค์สัมปรายภพดังปรากฏในบทพระสูตรที่ญาติโยมได้สาธยายนั่นเองญาติโยมท่านทั้งหลายเอาละญาติโยมมามองย้อนดูชีวิตว่า ในการดำเนินชีวิตจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขในสังคมปัจจุบันนี้ที่มีวิวัฒนาการด้านหลายสิ่งหลายอย่างดังนั้นวันนี้เพื่อเป็นเครื่องประคับประค,ระคองฉลองศรัทธ,ธาประดับปัญญาบารมีให้แก่ญาติโยมก็เสนอหลักธรรมะเป็นภาษาอังกฤษให้โยมวันนี้สี่คำสั้นสั้นสีอักษรง่ายๆให้ญาติโยมนำและไปปฏิบัติ ถ้าใครยังไม่เข้าใจต้องกลับมาฟังธรรมะที่นี่ต่อที่วัดยาน,นาวาที่รายการพุทธปฏิบนี้ต่อวันนี้ให้ญาติโยมวัยรุ่นสมัยใหม่ก็พกโทรศัพท์ iPhone กันเยอะโยมท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ iPhone ธรรมดาเป็น iPhone 4เรียกว่า iPhone 4ไม่ใช่ iPhone ทรธรรมดาแล้วนี่วิวัฒนาการไปกว่านั้นเรียกว่า 4S อาตมาได้ยินอย่างนี้แล้วก็คิดถึงว่าเอ๊ะคำว่า S เนี่ยมันน่าจะมีความหมาย 4S ก็เลยเอาทํจาก iPhone นั่นแหละมาให้ญาติยมวันนี้ฟังว่าเป็นอย่างไร S ที่1เราจะทําตัวอย่างไรให้มีความสุขทําตัวอย่างไรให้อยู่กับสังคมอย่างเราเป็นอยู่ทุกวันนี้และยกระดับจิตของตนเองให้สูงขึ้น S ที่หก็คือสมัย สมายนี้ก็หมายความว่ารอยยิ้มยิ้มแย,ย้มแจ่มใสทำใจให้เบิกบานอยู่ตลอดเวลารอยยิ้มที่จะมีสเสน่ห์นั้นต้องเป็นรอยยิ้มที่มาจากด้านในเหมือนญาติโยมที่นั่งฟังธรรมขณะน,นี้มีรอยยิ้มอยู่ที่มุมปากนั่นบ่งบอกว่ามีความสุขดื่มด่ำในบทธรรมนี่คือสมายทำใจให้มีความสุขทำใจให้เบิกบานเรียกว่า ทำใจทำอย่างไรให้ใจมีความสุขดังนั้นคนที่มีความทุกข์จะไม่เห็นรอยยิ้มดังนั้นถ้าโยมอยากมีความสุขต้องยิ้มแต่อย่ายิ้มมากเกินไปก็และกรรมแล้วกันยิ้มวันละนิดชีวิตแจ่มใสยิ้มวันละหน่อยค่อยชื่นใจแต่ถ้าโยมยิ้มมากไปไม่ทำอะไรนั่งเก้าอี้ก็ยิ้มเดินก็ยิ้มใครไม่พูดอก็ยิ้มอย่างนี้ต้องไปสีทัญญาแลละอันตรายยิ้มให้แจ่มใส ยิ้มให้งดงามยมซึ่งปรากฏในโอวาทปาติโมกเรื่องของสมานนี่แหละอาตมาแปลให้เลยสจิตตะทัปรรโยทปนังที่แปลว่าทำจิตให้ผ่องใสนั่นละโยมคือรอยยิม้มยิ้มจากใจยิ้มจากความสุขยิ้มเอาชนะกิเลสยิ้มอย่างไรให้ชนะกิเลสได้โยมต้องถือหลักของพระพุทธศาสนาทำงานเป็นอุดมการ อุดมการของพระอรหันต์นั่นก็คือ 1. อนุปวาโทไม่ว่าร้ายไม่โจมตีไม่ใส่ร้ายไม่ติฉินนินทาคนอย่างนี้และใครเขาจะมาว่าเราเราก็มีความสุขยิ้มได้อยู่ตลอดเวลามีคราวครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้านี่ถูกนางมาคันธิยานิยบดุด่าว่าร้ายพระพุทธเจ้า นานาชนิดดาเรียกว่าเป็นแลมเดือนเป็นแลมปีจนพระอานนทนิทนไม่ไหวนะยมพุทธประถาพระพุทธเจ้าเนี่ยกาเปลี่ยนพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระเจ้าอยู่ไม่ได้และคนบ้านนี้มันปากเอ็มปากยิ่งกว่าปากตะไคอีกกันไกอีกอยู่ที่ได้มันยับมันตัดมันต่อยทั้งนั้นเลยตอดนิดตอดหน่อยอยู่ไม่ได้ พระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระอานนท์ว่าอนนท์และเธอจะไปที่ไหนเราก็จะไปบ้านเมืองที่ไม่มีคนดา่าบ้านเมืองที่มันร่มเย็นเป็นสุขพระพุทธเจ้าก็ตัดอีกต่อไปว่าเกิดไปแล้วมีคนมันต่อว่าคนกลุ่มนี้ตามไปด่าเธออีกล่ะเธอจะทำอย่างไรก็หนีไปอีกพระเจ้าค่ะหนีจนกระทั่งไม่มีคนดา่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราอยู่ที่นี่ เอาชนะความร้ายด้วยความดีเอาชนะความตนีด้วยการให้อย่างนี้เราจะชนะเขาเหล่านี้ได้ไม่มีใครมันจะด่าได้ทั้งชาติไม่มีใครจะโจมตีได้ทั้งชาติแล้วเราก็จะชนะเขาเองการที่เราชนะเขาได้เพราะเราไม่มีแผลในผ่ามือไม่คนอื่นไม่สามารถทำร้ายได้นี่แหละโยมบางคนบางครั้งทำไม่เราถึงว่า ทำไมแม้แต่ระบบรัฐบาลระบบบริหารประเทศชาติทำไมก็ต้องมีการเปิดอภิปรายโจมตีด่ากันรัฐสภาอย่างเงี้ยบางทีนั้นมันมีแผลให้เขาเจาะมีแผลให้เขาทํามันก็ต้องยอมรับในสภาพสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าใครไม่มีแผลใครไม่มีความผิดถึงเขาจะด่าจะว่ายังไงก็ไม่มีผลกระทบนั้นๆเหมือนกับมือที่ไม่มีแผลละโยม จับยาพิษยาพิษก็ไม่เข้าแผลฉันใดคนเราถ้ามีความบริสุทธิ์ก็ไม่เป็นเราก็มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสนี้ทำงานแบบพระอระหันต์ประการที่สองทำงานแบบพระอระหันต์ก็คืออนุปคาโตไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ข่มเหงหลังแกผู้อื่นไม่ดุร้ายเกินไปไม่ไปแย่งไม่ไปยิงไม่ไปชิงคนอื่นเขานี่เรียกว่า ไม่เบียดเบียนคนอื่นและประการที่สามทำงานแบบพระอรหันตต้องเคารพกฎหมายระมัดระวังตั้งมั่นในกฎหมายกฎศีลธรรมและกฎกรรมยมนั่นก็คือปาติโมกเหจะสังวโรการสำรวมในพระปาติโมกจะทำอย่างไรให้ใจมีความสุขต้องถือหลักอย่างนี้หลยโยมถ้าใจเรามีความสุขยิ้มได้ทั้งวัน ยิ้มแบบมีความสุขนะไม่ใช่ยิ้มแบบเฟ้อฝันไม่ใช่ว่ายิ้มแบบไร้เหตุผลยิ้มมีความสุขที่เราเรียกว่าอารมณ์มันสดชื่นไปที่ไหนแล้วก็มีความสุขอย่างญาติโยมนั่งฟังธรรมตอนนี้ดูรอยมุมปากของแต่ละคนก็มีความสุขเพราะยิม้มยิ้มที่มีสุขที่ได้ทำความดีว่าชีวิตวันนี้ได้มีโอกาสสาธยายพระไตรปิฎก ได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศินเจริญจิตตภาวนาทําให้อารมณ์มีความสุขโยมวันหนึ่งทําได้ไม่ว่าทําอารมณ์ยมเนี่ยสะอาดตอนเช้าให้ขาวตอนเพลนให้เย็นตอนค่ําชุ่มฉ่าตอนดึกสดชื่นใกล้รุ่งถ้าโยมทําอย่างนี้ความวุ่นวุ่นมันไม่มาความทุกข์มันไม่มายมรักษากายอย่าให้วิปริต รักษาจิตอย่าให้วิปราสเพราะกายวิปริตแล้วจะเป็นที่บ่อกเกิดแห่งโรคภัยเบียดเบียนถ้าจิตมันวิปราสแล้วกิเลสก็จะเข้ามารบกวนดังนั้นต้องรักษากายไม่ให้วิปริตโรคภัยก็จะไม่ได้เบียดเบียนรักษาจิตไม่ให้วิปราสกิเลสก็จะไม่มารบกวนนี้คือ s สที่หนึ่ง S ที่สโยม s ที่สองคืออะไร คือสมอสมอนั่นก็หมายความว่าทำตัวให้เล็กเล็กอย่างไรลระโยมไม่ใช่ว่าถึงขั้นไปอบไม่ขั้นถึงว่าไปทำเข้าคอร์สลดน้ำหนักไม่ใช่อย่างนั้นจมตัวเล็กสมอนี้ก็หมายเขาว่าลดอัดตราทิฏฐิ รถมานณะตัวเองเราจะสังเกตว่าสิ่งไหนที่มันอ่อนโยนมันจะอยู่ได้นานแต่ไอสิ่งไหนที่มันอยู่กับแข็งกระด้างอยู่ได้ไม่นานโยมดูลิ้นกับฟันเราโยมสิเราไปที่ไหนมีแต่โรงหหมมมอมีแต่คริกโพยาบาลที่รักษาโรคฟันทันตแพทย์เยอะแต่ว่าหมอที่รักษาหรือเปิดคลินิกที่รักษาโรค แทบจะไม่มีที่รักษาลิ้นโทษทีที่รักษาลิ้นเพราะลิ้นมันอ่อนโยมมันปรับตัวปรับสมัยได้ชีวิตคนเรานี่ถ้าไม่ทำตัวให้อ่อนมันก็อยู่ยากโยมดูย้าคาสิทำไมญ้าคาเนี่ยถึงเป็นญาที่ถือว่าเป็นญาที่ศักดิ์สิทธิ์พระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านทำบุญก็ตามทำพิธีกรรมให้ญาติโยมเนี่ย ท่านก็จะอาศัยหญ้าคานี่แหละโยมใช้เวลาประพรมน้ำพุทธมนต์เพราะท่านได้อาศัยธรรมะจากหญ้าคาว่าหญ้าคาเป็นหญ้าที่ลดทิฏฐิเป็นหญ้าคาที่อ่อนโยนปลายแม้แต่ลมมาหญ้าคาก็ไม่เคยแข็งกระด้างลมมาเขาก็ลู่ตามลมลมพัดไปด้านใดก็พัดไปด้านนั้นนี่เรียกว่ากาลัญยุตารู้จักการเวลา ถ้าแข็งกับลมมันก็หกักไปดูต้นไม้ใหญ่ๆสิไม่สามารถปรับตัวได้เหมือนหญ้าคาก็หักลงฉันใดคนเราถ้าไม่ยอมทำตัวให้เล็กลงไม่ทำตัวให้ลดลงให้เล็กลงนั้นมันก็หักได้ฉันนั้นในอดีตการพระพุทธเจ้าโยมพระพุทธองค์ทรงพร่ำสอนพระรูปหนึ่งสอนจนกระทั่งพระพุทธองค์ทรงดับขันปริพานเนี่ย พระรูปนั้นไม่เคยลดอัตตาทิฏฐิของตัวเองโยมท่านทั้งหลายสาธยายกันเป็นประจำคงจะนึกออกว่าพระองค์นั้นชื่อว่าอะไรพระองค์นั้นก็ชื่อว่าพระชนนะโยมพระชน,นะเนี่ยอดีตเคยเป็นสหาชาติกับพระพุทธเจ้าอดีตเคยเป็นมหาเล็กพระพุทธเจ้าอดีตเป็นคนจูงม้ากันทกะส่งพระพุทธเจ้าให้บวช ถ้าถือว่าถ้าไม่มีชนะเนี่ยไม่รู้พระพุทธเจ้าจะได้เสด็จออกบวชหรือไม่อาหังการมะมังการตนอยู่อย่างนี้โยมเมื่อได้บวชพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นพระเรียกว่ากลางพระกลางก็หมายความว่าเดินไปไหนนี่กลางเพราะถือว่าตนเองเนี่ยเป็นสหาชาติเกิดวันเดียวพระพุทธเจ้าอดีตเคยเป็นมหาเล็กของพระพุทธเจ้าดังนั้นบวชแล้วก็ไม่ละลดอัตตาทิฏฐิหัวโขนตนเองโยม พระพุทธเจ้าก็พร่ำสอนเตือนอยู่ตลอดเวลาการประพฤติเยี่ยงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมจะทําอย่างไรให้เหมาะสมไม่ควรโยมผลปรากฏว่าพระชัน,นะก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจนกระทั่งพระพุทธเจ้าจะดับขันปรินิพานเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงเรียกว่าทำพินัยกรรมฝากไว้เพราะเป็นห่วงพระชน,นะ เป็นผู้มีคุณูประการต่อพระองค์ถ้าปล่อยชรอยไว้นานเข้าก็จะเป็นอันตรายต่อตัวฉันะและเป็นอันตรายต่อาศาสนาก็เลยฝากพระอานนท์ไว้ว่าหลังจากพุทธปรินิพานไปแลว้วให้พวกเธอทั้งหลายจงลงพรหมทันแก่ชนะเถิดโยมท่านทั้งหลายหลังจากพระพุทธเจ้าดับขันปรินิพานแลว้วพระสงฆ์ทั้งมวลก็ลงพรมทันแก่พระชนะ พระชน,นะพอลงถูกลงปมมทธัญยมเพราะความถือตนเพราะความกระด้างกิริยามารยาทไม่ยอมอ่อนน้อมอ่อนโยนอยู่ไม่ได้ยมเป็นลมไม่รู้กี่ครั้งกี่คราเพราะอัตตาทิฏฐิแท้เพราะไม่ทำตัวให้เล็กไม่ทำตัวให้สมอทำตัวให้ใหญ่อยู่อย่างนั้นก็อันตรายยม ในที่สุดท้ายสำนึกผิดได้หลังจากพระพุทธเจ้าดับขันปริณิพานแล้วนี่นี่เรียกว่าอันตรายโยมเราเกิดเป็นคนแล้วทำอย่างไรโยมให้ตัวมันเล็กให้เข้าสามารถเข้ากับคนอื่นได้อ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมในชีวิตไปที่ไหนก็เป็นสเสน่ห์มนตราแก่ชีวิตท่านของเบ้งได้กล่าวไว้ว่าอย่างนี้โยมท่านทั้งหลาย ผู้ที่ใหญ่ที่สุดคือผู้ที่ทำตนให้เล็กที่สุดผู้ที่เล็กที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุดและผู้ที่มีเกียรติก็คือผู้ที่ให้เกียรติแก่ผู้อื่นก่อนเสมอนั่นเองนี่คือ S ที่2 S ที่สยมนั่นก็คือสมูทสมูทก็คือความเรียบง่าย นุ่มนูนเป็นคนทำตัวให้เรียบง่ายไม่ยึดกับสิ่งต่างๆทำตัวเข้าร่วมกับงานของคนอื่นได้ทำตัวเข้ากับสังคมได้เรียกว่ารู้จักปรับตัวเองยมเห็นจริงจกไหมมันอยู่ในเพดานสีขาวตัวมันก็ขาวอยู่ในต้นไม้สีดำมันก็เป็นสีดำนี่มันปรับตัวมันแล้วมันก็ปลอดภัยเราจะสังเกตว่าจิ้งจกตัวเดียวกันแท้ แต่วันหนึ่งนะเปลี่ยนได้หลายสีแต่โยมไม่ใช่หมายความว่าโยมต้องเปลี่ยนตัวเปลี่ยนสีขนาดนั้นแต่ตรงนี้บ่งบอกถึงว่าอารมณ์ให้เป็นคนเรียบง่ายอารมณ์นั้นเป็นคนสดชื่นทําให้คนอยู่คบแล้วก็สบายใจเจรจาก็สบายใจเรียกว่าสนเ,เจรจาก็สบายใจฟังโค้ดด้วยก็บสบายหูอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าเป็นคนสมูทโยม สมมติก็คือเรียบง่ายพออยู่พอกินอย่ายึดสิ่งโน้นเป็นของฉันสิ่งโน้นเป็นของแกอย่างนี้ไม่ได้หลวงพ่อชาได้กล่าวไว้ว่าคนเรานี่มันทุกข์เพราะมันไม่วางตัวให้เรียบง่ายไม่วางตัวให้มันนุ่มนวลเพราะไปคอยแต่ยึดสิ่งโน้นสิ่งนี้เป็นของตัวเองท่านจึงประพันธ์ไว้ว่าทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพ,พราะพลอย ทุกน้อยเพราะหลุดทุกหยุดเพราะปล่อยดังนั้นนิยมถ้าเราไม่ทำตัวสมูททำตัวให้เรียบง่ายเราก็จะเป็นคนทุกข์หลวงพ่อพุทธทาเสริมเติมไว้ว่าสุขและทุกข์อยู่ที่ใจมิใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็ไม่ทุกข์พบสุขใจถามว่าเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์กันนี่แหละโย,ยมถ้าโยมอยากได้ความสุข โยมต้องทําตัวทําอารมณ์ให้เป็นคนเรียบง่ายพออยู่พอกินดังพระราชรำดำรัสกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงประทานต่อพระสกนิกรชาวไทยว่าให้พออยู่พอกินก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองโยมคือสมุดง่ายๆดำรงชีวิตง่ายๆไม่ต้องหรูหราไม่ต้องอูฟ้ฟูไม่ต้องกินอาหารจานละหมื่น กินข้าวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยละยอมกินข้าวง่ายๆนะโยมนะจานละ20บาทก็อิ่มได้จานเป็นหมื่นก็อิ่มแต่ราคามันต่างกันน,นะยยมนั้นต้องทําตัวให้เรียบง่ายและเอสสุดท้ายก็คือสมาร์ทโยมสมาร์ทนั่นก็คือทําหน้าที่ให้สง่างามตัวเรานี่แหละคนเราจะมีความสง่างามได้มันต้องมีธรรมะ ดูว่าตรงไหนเราอ่อนตรงไหนเราปรับปรุงอันไหนที่เราไม่ดีเราก็ละทิ้งอันไหนที่เราทิ้งไม่ได้ก็พยายามทิ้งโยมดูโฆษณาไมเา่เล่าที่โฆษณากำลังล่นลงเรื่องยาเสพติดตอนนี้บอกว่ายาเส้นนี้ไหนนระกไม่มีขายหรอกหลงตัวเองยาสูบนั้นสูบแล้วเป็นภยัยแต่ยาเส้นสูบไม่เป็นภยัยที่ไหนได้ยาเส้นก็เป็นอันตรายเหมือนกันโยม นี่แหละเราต้องวางตัวตัวเองให้มีความสง่างามหลักธรรมในศาสนาโยมจะทำให้โยมนี่แหละพบความสุขพบความเป็นเทพได้ก็อาศัยหลักธรรมฮีริก็คือความละอายแก่ใจโอตป,ปะก็คือความเกรงกลัวต่อบาปถ้าโยมมีธรรมะสองตัวนี้รู้จักชั่วรู้จักดีรู้จักบาปรู้จักกุศลรู้จักอกุศล เรียกว่าอายชั่วกลัวบาปก็ทำให้เรานี่มีความสง่างามไปที่ไหนไม่ต้องกลัวใครว่าแม้แต่ไปชุมชนคนจนคนรวยก็ตามเราก็สง่างามได้อยู่ตลอดเวลาเพราะเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องมีธรรมะคือเทวธรรมที่เรียกว่าอายชั่วกลัวบาปคือฮีริโอตตาปานั่นเองและธรรมะข้อนี้ก็จะเป็นส่งผลดังที่พระสูตรญาติโยมได้ สาทยายกันมือต้นทําให้โยมได้พบเองความเป็นเทพทาให้โยมได้พบแห่งสุขติที่เรียกว่าความสุขอย่างแท้จริงนั่นเองอาตมภาพรับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเรื่องของธรรมสวรรกถาพาลณาถึงการฟังพระธรรมเทศนาก็พอสมสมัยแก่เวลาซึ่งรายการพุทธปฏิพติที่ญาติโยมได้ถือ พุทธปฏิบัตินั้นจากนี้ไปเบื้องหน้าจากนี้ไปโยมยังจะได้เจริญในภาคของการเจริญจิตตภา,าวนาไหว้พระส้นมนอีกโดยมีท่านอาจารย์พระมหาจำรองผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาท่านอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนแห่งวัดยานนาวาแห่งนี้จะได้นำญาติโยมพาญาติโยมเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปท้ายที่สุดเองพระธรรมเทศนาในวันนี้ อาตมภาพขออ้างเอาบุญบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือของเราชาวพุทธก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โปรดอภิบาลประทานพรปกปักรักษาคุ้มครองให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงเจริญด้วยสิริสวัสดพิพิพนะัฒนมงคลมีความสมบูรณ์ผลผลในสิ่งอังพึงปรารถนาะจงทุกประการ แม้นว่าญาติโยมจะมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จดังมโนรสติโยมได้ปรารถนาจงทุกประการยะถาวาริวหาความปรารถนาให้สมประสงค์เหมือนดังจันจวงเต็มดวงเต็มวงเหมือนน้ําเปี่ยมทรงสองฝั่งคงคาเหมือนแก้วมณีที่เนรมิตบรรดาลศักดิ์สิทธิ์ให้สมปรารถนา ลาบยศสรรเสริญเพิดเพลินอุราอโรคยาโรคายามีรัตนัตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัย่าได้ราวีขอให้มีอายุมั่นยืนยาวทานสินภาวนายึดเป็นแก่นสารขอให้ทุกคนทุกท่านได้ยนต์มักผลนิพานได้พบพระสีอาน ในอนาคตการอาตมภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาก็สมสมัยแก่เวลาจึงขอสมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาชนี